งครามรัสเซียยูเครนที่เข้าสู่วันที่351ในวันนี้ก็ต้องติดตามกันอย่างมากนะคะเพราะว่าใกล้จะครบรอบ1ปีของสงครามและการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เดินทางเดินสายเยือนหลายๆประเทศในสหภาพยุโรปและอังกฤษหมายถึงอะไรสำหรับสงครามในครั้งนี้ค่ะช่วงนี้คุณพงษ์สทัศน์สุขพงษ์ประเมินสถานการณ์ค่ะน่าจะเป็นการไปร้องขอการสนับสนุนทางการทหารอย่างหนักเลยนะคะจากสหภาพยุโรปดูแล้วมีความเป็นไปได้อย่างไรคะตอนนี้ท่าทีของผู้นำสหภาพยุโรปรวมถึงอังกฤษยังสงวนท่าทีนะครับคุณณัฐาเรื่องนี้เนี่ยต้องชั่งน้ำหนักให้ดีเพราะว่าการส่งเครื่องบินรบหรือว่าอาวุธพิสัยไกลตามที่ผู้นำยูเครนอยากจะได้อาจจะยิ่งเติมเชื้อไฟให้สงครามมันขยายวงกว้างมากขึ้นด้วยครับคุณผู้ชมครับและการต่อสู้ในพื้นที่แนวหน้าการสู้รบในภาคตะวันออกของยูเครนก็น่าจะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการผนึกกำลังกับพันธมิตรในช่วงเวลานี้ครับทหารหน่วยนาวิกโยธินยูเครนใช้เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องแกรดโจมตีฐานที่มั่นของกำลังพลรัสเซียในแคว้นโดเนสนะครับการต่อสู้ในพื้นที่แนวหน้าทางภาคตะวันออกของยูเครนเกิดขึ้นในขณะที่สงครามกำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญรัสเซียตั้งเป้าจะยึดครองพื้นที่ในภูมิภาคดอนบาสให้ได้ทั้งหมดในขณะที่ยูเครนก็เตรียมความพร้อมตั้งรับการบุกโจมตีครั้งใหญ่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าครับท่ามกลางการต่อสู้อย่างดุเดือดในพื้นที่แนวหน้าการสู้รบได้เห็นภาพของผู้นำยูเครนเดินทางเยือนอังกฤษเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นครับวโลดิมีร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนและริชี่ซุนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเข้าสวมกอดและทักทายกันอย่างเป็นกันเองหลังจากผู้นำยูเครนเดินทางมาถึงสนามบินทางตอนเหนือของลอนดอนด้วยเครื่องบินกองทัพอากาศอังกฤษครับผู้นำยูเครนเดินทางไปยังบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงสถานที่ทำงานและบ้านพักประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีอังกฤษผู้นำอังกฤษได้กล่าวต้อนรับผู้นำยูเครนอย่างอบอุ่นในขณะที่ผู้นำยูเครนก็ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือตลอด11เดือนที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ก็ยังเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ที่พระราชวังบักกิงแฮมและเดินทางไปกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยครับ We know Russia will loseAnd we really know the victory will change the world. And this will be a change that the world has long needed. The United Kingdom is marching with us towards the most important victory of our lifetime.ผู้นำยูเครนได้มอบหมวกนักบินรบให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษต่อหน้าส.ส.หลายร้อยคนในอาคารเวสต์มินสเตอร์ฮอลล์หรือโถงเวสต์มินสเตอร์นะครับแล้วก็เดินทางลงพื้นที่ฐานทัพอังกฤษทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเพื่อเยี่ยมกำลังพลยูเครนที่มาฝึกซ้อมรบด้วยช่วงหนึ่งของการแถลงข่าวของผู้นำทั้งสองคนมีเหตุการณ์ที่เรียกรอยยิ้มได้นะครับหลังจากผู้สื่อข่าวจาก BBC ลุกขึ้นเพื่อถามคำถามผู้นำยูเครนครับLe не можна, але ви видите, не застрелять. และการเดินทางเยือนอังกฤษในครั้งนี้ก็เป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งที่2นับตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารบุกยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เซเลนสกี้เดินทางเยือนสหรัฐเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วผู้นำยูเครนได้ร้องขอให้อังกฤษจัดหาเครื่องบินขับไล่ล้ำสมัยเพื่อนำมาใช้รับมือกับการโจมตีของรัสเซียขณะที่ผู้นำอังกฤษก็ให้คำมั่นว่าจะฝึกอบรมนักบินกองทัพอากาศยูเครนให้มีทักษะในการใช้เครื่องบินขับไล่ล้ำสมัยของนาโต้ด้านรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษกำลังพิจารณาว่าเครื่องบินรุ่นไหนที่อังกฤษสามารถจัดหาให้ยูเครนเพื่อเป็นทางออกในระยะยาวได้
นอกจากนี้ผู้นำยูเครนก็ยังเรียกร้องให้อังกฤษและชาติตะวันตกใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อไปจนกว่ารัสเซียจะหมดเงินในการทำสงครามโดยอังกฤษถือเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนทางทหารรายใหญ่ที่สุดของยูเครนและได้ส่งอาวุธให้ยูเครนไปแล้วเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านปอนด์นะครับคุณณัฐฐาคุณผู้ชมครับที่อังกฤษเป็นเพียงจุดหมายแรกของการเดินสายเยือนยุโรปในครั้งนี้นะครับก็จะเห็นถึงความพยายามที่จะร้องขออาวุธยุทโธปกรณ์ล้ำสมัยจากชาติพันธมิตรได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยครับจุดหมายที่2ก็ไปที่ปารีสนะคะได้พบกับทั้งผู้นำฝรั่งเศสและผู้นำเยอรมนีผลที่ออกมาเป็นอย่างไรบ้างคะผู้นำยูเครนร้องขอตรงๆเลยนะครับบอกว่าทั้งฝรั่งเศสและเยอรมนีขอให้ช่วยส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สามารถพลิกสถานการณ์การสู้รบได้ก็เป็นอีกครั้งที่ผู้นำยูเครนร้องขอตรงๆแบบนี้ด้วยครับคุณผู้ชมครับการพบกันของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ประธานาธิบดีมานูเอลมาครงและนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชลซ์ที่ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่กรุงปารีสเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามและความต้องการของยูเครนได้รับการจับตามองไม่น้อยนะครับผู้นำยูเครนก็ย้ำความต้องการเครื่องบินขับไล่และอาวุธพิสัยไกลเพื่อหยุดยั้งความพยายามในการบุกโจมตีครั้งใหญ่ของรัสเซียครับฝรั่งเศสและเยอรมนีมี potential game changers і саме так я бачу сьогодні наші переговори все очевидно чим раніше Україна зможе отримати потужну зброю далекобійну Еммануеля чим раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки Олафе чим міцніше буде наша коаліція танкова я вам вдячен за те що ви почали цей шлях і тим швидше закінчиться ця агресія Росії і ми повернемо Європі впевненийความเคลื่อนไหวของผู้นำเยอรมนีน่าสนใจไม่แพ้กันครับแสดงจุดยืนสนับสนุนยูเครนต่อไปในขณะที่บอกว่ารัสเซียจะต้องไม่เป็นฝ่ายคว้าชัยชนะในสงครามครั้งนี้ครับ Stehen eng an der Seite der Ukraine auf dem Weg die Verteidigung des eigenen Landes voranzubringen die Werte zu verteidigen die Souveränität die territoriale Integrität all das was jetzt wichtig ist und es bleibt dabeiRussland darf diesen Krieg nicht gewinnen. การร้องขอเครื่องบินขับไล่และอาวุธพิสัยไกลจากชาติตะวันตกมีขึ้นหลังจากสหรัฐเยอรมนีอังกฤษโปแลนด์และอีกหลายชาติในยุโรปประกาศจัดส่งรถถังประสิทธิภาพสูงให้ยูเครนใช้ในพื้นที่แนวหน้าการสู้รบนะครับโดยรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนีเปิดเผยว่ารถถังเลปเพิร์ด2กองพันแรกจะถูกส่งให้แก่ยูเครนในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนนี้หลายชาติก็ยังสงวนท่าทีในการส่งเครื่องบินขับไล่ให้ยูเครนเนื่องจากสมาชิกนาโตอาจจะถูกดึงเข้าสู่สงครามกับรัสเซียโดยตรงทางฝั่งของสถานทูตรัสเซียประจำกรุงลอนดอนออกมาเตือนว่าการส่งเครื่องบินขับไล่ให้ยูเครนจะยิ่งสร้างความยุ่งยากซับซ้อนให้แก่โลกมากขึ้นและเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาดมิทรีเพสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียระบุว่าการส่งเครื่องบินขับไล่จะทำให้ยูเครนเป็นฝ่ายทุกข์ทรมานซะเองครับMы это воспринимаем как, ну, собственно, не что иное, как растущая вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Это постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью.จุดหมายสุดท้ายของเซเลนสกี้คือการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมนะครับได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองครับที่ประชุมได้ลุกขึ้นยืนและปรบมือต้อนรับผู้นำยูเครนนะครับทางด้านของโรเบอร์ตาเมโซล่าประธานสภายุโรประบุว่ายูเครนเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปและอนาคตของยูเครนก็คือสมาชิกสหภาพยุโรปด้านผู้นำยูเครนก็ร้องขอแรงสนับสนุนด้านการทหารเพิ่มเติมเนื่องจากการต่อสู้กับรัสเซียเป็นการปกป้องสหภาพยุโรปทั้งหมดด้วยสำหรับการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรปทางฝั่งของผู้นำหลายคนก็รับทราบข้อห่วงกังวลของผู้นำยูเครนนะครับแต่ว่าการให้สิทธิพิเศษแก่ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกเร็วขึ้นยังเป็นไปได้ยากเพราะยูเครนต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ด้านต่างๆโดยเฉพาะการแก้ปัญหาการทุจริตให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปด้วยครับ
การเดินสายเยือนอังกฤษฝรั่งเศสและเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปคงจะสร้างความไม่พอใจให้รัสเซียไม่น้อยทีเดียวนะครับคุณณัฐาต้องรอดูปฏิกิริยาต่อจากนี้ว่าทางรัฐบาลรัสเซียจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปครับซึ่งรัสเซียก็ระบุแล้วนะคะว่ายิ่งชาติตะวันตกให้การสนับสนุนยูเครนยิ่งให้อาวุธหนักมากขึ้นก็จะยิ่งทำให้สงครามนองเลือดต่อไปในการทำสงครามตัวแทนกับรัสเซียนะคะทางฝั่งของจีนก็น่าสนใจนะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีการแถลงจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนบอกว่าอยากจะให้ชาติตะวันตกลดแนวคิดในช่วงสงครามเย็นซะหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้โลกกำลังเข้าสู่จุดร้อนมากทีเดียวครับขอบคุณคุณพงศธรมากค่ะครับ